เรามาต่อเนื่องกันครับคลิปนี้ก็มา2แคปชั่นนะแคปชั่นแรกตัวนี้ครับเปิดมากับแคปชั่นที่ต้องบอกว่านนท์กุลชานนท์เนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่จริงๆดูจากการบาลานซ์เรื่องครอบครัวความรักและการทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพตัดสลับเนาะจากพี่ BB 2303นะแอดในTikTokนะครับเพื่อนพี่น้องชาวด้อมเราให้เครดิตซึ่งกันก็เดี๋ยวอินเสิร์ตเสียงนะครับความเป็นผู้ใหญ่ในตัวกุลชานนท์ครับความคิดอันนี้คือสิ่งที่สำคัญสุดท้ายแล้วผมมองว่าการบาลานซ์ที่ดีที่สุดก็คือการคุยกับพี่เขาเรื่อยๆครับเพราะว่าเรื่องการงานมันเป็นพาร์ทของที่เราคุยกับทางครอบครัวช่วยกันรับงานคุยกันเรื่องคิวงานจบแล้วเสร็จปุ๊บมีเวลาให้ครอบครัวครับนี่อันนี้ก็ช็อตตัดสลับเป็นภาพความอบอุ่นฟีลแฟมิลี่นะแน่นอนแหละคือคนที่เราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยแล้วเขาเข้ากับครอบครัวเราได้มันเป็นของขวัญที่ดีมากๆเลยชื่นใจครับนี่พี่เขาว่าอาทิตย์เนี้ยเราเจอกันได้กี่วันและพี่เขาโอเคที่แค่ไหนนะครับนี่มีเวลาให้คนรักนะครับนี่สำคัญสื่อใจสื่อเลิฟกับน่ารักมากๆนะนี่ตัดสลับเป็นสกรีนช็อตด้วยนะช็อตเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับช็อตเทคแคร์ด้วยนะครับนี่ไปส่งกันนะก็หลากหลายรูปออลอินในนี้นะตัดสลับกับสัมภาษณ์นนท์กุลชานนท์นะครับนี่ชัดเจนครับชัดเจนครับเชื่อว่าพี่เขาเข้าใจผมแล้วผมก็พร้อมจะเข้าใจพี่เขาเหมือนกันเวลาให้การทำงานนะครับนี่นี่อินรายการด้วยนะครับก็หลากหลายช็อตเนาะผลงานของนนท์กุลชานนท์ผสมผสานกับภาพนิ่งตรงนี้ครับออกงานอีเวนต์งานซีรีส์ภาพยนตร์ละครนะครับอีเวนต์แถลงการรวมทั้งมีเวลาให้ FC เสมอด้วยนะครับนี่ครับโอเคประมาณนี้ต้องเป็นแคปชั่นแรกเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์หน่อยนึงนะครับนี่พ่อคนข้างรักนะสื่อใจครับมอบความน่ารักแบบนี้ให้กันเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปต่อแล้วปิดท้ายครับปิดท้ายกันตรงนี้ครับช็อตนี้งานถ่ายใกล้ชิดนะครับจากเพื่อนพี่น้องชาวด้อมนะก็จากมักกอสกี้นะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับใช้โดยนุ่นพี่นุ่น5927อันนี้ช็อตนี้ก็งานวันนั้นเองนะงานโปรโมทสมรภูมิคืนชีพนะครับวันนั้นนำเสนอกันอีกรอบเนาะก็จะเป็นภาพสโลโมชั่นหน่อยนะครับเพราะว่าดึงสโลมาแบบออริจินอลเลยครับคนหล่อของคุณแอปครับนี่หล่อที่ละมุนแบบนี้นะครับหล่อสะอาดแบบเหมาะสมเคียงคู่กันที่สุดนะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปครับ